ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดร่วมกันครับฐานเอกชุมแพทัวร์ครับพ่อของโฟกัสแหละครับวันนี้โฟกัสจะขึ้นคู่เอกนะครับอีก1เวทีครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับสอนอยู่ที่ค่ายมวยแอสสันป่าตองที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ส่วนทางด้านของมะเฟืองหรือว่าเพชรสิริโชคต่อหลักชัยครับดาวรุ่งวัย19ปีจากศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับมีเบนเกศทรงฤทธิ์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเต้ยท่าบอนะครับหรือว่าครูหนิงครับบทกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับครูเต้ยแหละครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับติดตามดูนะครับบอลไซธมินจากแดนเหนือนะครับฟอร์มล่าสุดก็มีชนะน้องยก2เพชรน้ำคำสกิจรุ่งโรจน์แล้วก็มาชนะแล้วมาแพ้น้องยก4น้องบิวสิทธิ์ป๋าโอครับส่วนมะเฟืองเกียรติทรงฤทธิ์ครับจากสุรินทร์ครับอีสานใต้แพ้น้องยก4ฟ้าคะนองโตโยต้าระยองแล้วก็ชนะน้องยก1เพชรขุนศึกสประวัติเมืองยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับแน่นอนแล้วครับทางด้านของยอดอัศวินนี่ชกกับใครไม่เคยได้เปรียบรูปร่างครับจะเตี้ยกว่าเขาตลอดเลยครับรูปร่างโครงสร้างไม่ใช่ปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะครับซ้ายกับขวาครับยกแรกของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ครับติดตามได้นะครับ PPTV ถ่ายทอดสดจากสนามมวยอตก.แห่งนี้ครับดูนะครับทางด้านของยอดอัศวินโอ้โหเปิดฉากมายกแรกแค่นาทีแรกเท่านั้นแหละครับดูสีหน้าแววตาของแกครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับเป็นมวยกำปั้นหนักนะแต่เมื่อสักครู่นะโดนไปแล้วนะครับโดนกำปั้นของมะเฟืองไปก่อนหน้าหงายเงือบเลยครับซ้ายเจอขวาครับขยับเข้าไปดูครับประเภทอาวุธหลากหลายปราดเปรียวครับมะเฟืองครับครบเครื่องกว่าครับใกล้ๆครับเป็นฝ่ายขยับเข้าหาขยับคู่เลยครับทางด้านของยอดอัศวินนักชกภาวะคานะครับและเดี๋ยวยอดนักรบก็ไทยใหญ่ครับแม่คนเชียงใหม่ก็บอกว่าอยู่ภูเขากันคนละลูกครับโอ้โหแข้งซ้ายล้ำตัวครับมาเฟืองวันนี้เกียรติทรงฤทธิ์ขึ้นเวทีในรายการมวยดีวิถีไทยแห่งนี้3คนด้วยกันนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นรุ่งราวีแล้วก็เพชรทองครับเจ้าของสถิติ17ไฟ11น็อกจะชิงแชมป์รุ่น120ปอนด์กับก้องชัยครับมาดูบนเวทีนะครับซ้ายกับขวาน้ำเงินมะเฟืองตรงซ้ายอยู่แล้วในดีนะครับมะเฟืองวรพลก็ซ้ายล้วนๆในน้ำหนัก118นี่เคาะร่วงตลอดเอ้าดูครับว่าจะต่อยโดนไหมครับยอดอัศวินครับเล็งขวาแน่นครับโอ้โหเตะฉลาดแล้วครับได้ขวาด้วยครับไม่ได้มีซ้ายอย่างเดียวครับขยับเข้าไปครับขวาครับเนี่ยครับพยายามจะเตะที่ท่อนแขนของยอดอัศวินครับมาเฟืองล้ำหนักทั้งนั้นแหละครับล้ำหนักๆ นะครับล้ำหักล้ำโคตรดีด้วยกันทั้งคู่หมดยกที่1 นะครับชมโฆษณาสวยๆเลยของเมืองไทยขอบคุณชกอัพพารากอนครับโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์028947855รวมไปถึงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์อ่ะตามต่อครับบนเวทียกที่2คู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับยอดอัศวินกับมะเฟืองหรือว่าเพชรสิริโชคนะครับ113ปอนด์เท่ากันครับเรียนท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่หน้าจอทีวีคู่นี้อย่ากระพริบตานะครับอย่ากระพริบตาครับหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับอ่ะเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาครับทางด้านของยอดอัศวินนักชกจากเผ่าอาคาครับแดงนะครับยอดอัศวินน้ำเงินมาเฟืองนี่แหละครับน็อกหรือไม่น็อกเดี๋ยวรอรางวัลเลยทีเดียวที่จะมอบให้ก้อนใหญ่ๆเลยทีเดียวจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับทั้งหมด21สาขาศูนย์บริการ19แห่งรับการรวม8ปีรถผูทั้ง10ปีนะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับเอาละครับเดินเร็วขึ้นนะครับยอดอัศวินครับคือถ้าเกิดช้านี่จังหวะจะเป็นรองครับเพราะฉะนั้นต้องถึงตัวเร็วครับเตะซ้ายครับมาเฟืองถีบขวาเอาไว้อยู่ห่างๆกันไว้ดีกว่าครับถ้าเกิดใกล้ระยะหมัดนี่อันตรายครับขยับเข้าไปครับยอดอัศวินครับยังต่อยไม่โดนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดโดนแล้วจะเป็นยังไงครับเตะขาไปก่อนครับแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อยแล้วครับเนี่ยครับโอ้ยขยับปุ๊บแข้งซ้ายมาก่อนเลยครับทางด้านของมาเฟืองหรือว่าเพชรสิริโชคนะครับโอ้ยเจอหมัดขวาเหมือนกันครับเกมนั้นเปิด 100% เต็มแล้วลงแล้วโอ้โหเนี่ยครับชัดชัยสอนทานนับครับลุกขึ้นมาครับมาเฟือง
นี่เป็นจังหวะแรกเป็นชุดแรกเลยนะครับที่ยอดอัศวินต่อยโดนครับแล้วก็ร่วงเลยครับโดนนับ8ครับโอ้โหมาเฟืองโอ้พริ้วได้ยกเดียวโอ้โดนปักศอกครับโดนปักศอกหงายครับแล้วพยายามจะลุกขึ้นมาครับลุกไม่ไหวครับโอ้โหนี่ครับจังหวะของมวยครับกรรมการนับครับกรรมการนับแล้วสองตัวไม่ได้ครับโอ้โหพลิกนรกจริงๆโอ้เป็นไปได้คุณบอกนะสุดๆไปเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับโอ้โหก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นโดนนับ8ครับแล้วก็เป็นจังหวะออกหมัดช่วงแรกชุดแรกของยอดอัศวินที่ต่อยโดนนะครับต่อยโดนปุ๊บโดนนับ8แล้วเอารับรางวัลกันก่อนครับก่อนดูภาพช้าครับขอบคุณบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปร่างเตะขาเจาะยางครับทางด้านของยอดอัศวินครับหมัดขวาครับใส่เข้าไปครับต่อยท้องต่อยหน้าหุกซ้ายมาครับหมัดขวามาเป็นชุดเลยครับเนี่ยครับร่วงครับทางด้านของมาเฟืองร่วงลงไปให้กรรมการนับ8แล้วค่อยๆประคองตัวขึ้นมาครับเฮงๆๆจะแย่แล้วนะจะแย่แล้วนะดูจังหวะนี้ครับโอ้ยนี่ครับแม่ตั้งศอกสับเข้าไปครับโป๊กเข้าไปครับโอ้โหปากครึ่งจมูกครึ่งทั้งหน้าผากทั้งจมูกทั้งปากโดนหมดครับเรียบร้อยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด